ลำดวนและทองดีเขารักกันเขาจะให้เธอสารพันดอกไม้ของขวัญและที่เนื้ออื่นใดนั่นคือแหวนแต่งงานเขาอ่านประกาศที่หน้าห้องน้ำนักเรียนชาย 1,000 บาทจะได้จากการแข่งควายเพื่อซื้อแหวนมั่นให้กับลำดวนจึงรีบโทรศัพท์สั่งกับแม่ของเธอบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะไปเดียวเดียวเดี๋ยวจะมาพบเธอเขาขี่ควายเผือกเขาไปในสนามแข่งเขาเป็นนักแข่งที่หนุ่มกว่าใครเมื่อการแข่งเริ่มควายต่างคำรามและวิ่งออกไปจนยังไม่ทันยอมไม่มีใครรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นยอควายมันชักมึนแล้วมันก็เลยเมามันควิดทองดีจนเขาต้องตายก่อนสิ้นลมหายใจได้ยินเสียงเขาเพ้อบอกลำดวนว่าฉันรักเธอโอ้ยใส่ไหลบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอกดมามแล้วบอกลำดวนว่าอย่าร้องไห้ถึงควายควิดตายก็ไม่คลายรักเธอโอ้ยแล้วกันโอ้ยละนาโบสถ์แห่งหนึ่งลำดวนนั่งอยู่คนเดียวโอ้พระบิดาพระจิตพระบุตรให้แสนเปล่าเปลี่ยวเสียวหัวใจไม่มีทองดีอยากมีผัวมันขอโทษอยากจะโดดน้ำตายแต่ก็ทำไม่ได้เพราะหล่อนว่ายน้ำไม่เป็นบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่าจะร้องไห้ถึงควายผิดตายก็ไม่คลาย